สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดง1นาทีกับดร.เทมทาโร่พานะครับคลิปนี้จะเป็นดงรายสัปดาห์ประจำวันที่2ถึงวันที่8กรกฎาคม2566นะครับสัปดาห์นี้เรามาดูว่าสัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็เป็นของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทาโร่พาด้วยละกันนะครับเรามาดูกันว่าซิว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงตั้งจิตไว้พร้อมกันนะชาววันอังคารช่วงนี้มีเรื่องคิดหลายเรื่องหลายอย่างมากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนใช้คำนี้เลยปัญหารอบด้านทำให้เราต้องคิดต้องแก้ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มปัญหาเกิดจากคนอื่นทั้งนั้นเลยชาววันอังคารทำไมต้องเอาตรงคิดเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทำต่อแบบไม่อยากทำก็ต้องทำนะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทำงานนะการเริ่มงานใหม่หรือทำอะไรบางอย่างต้องมีเกณฑ์การเดินทาง 99.99% อย่างแน่นอนการโยกย้ายเริ่มงานใหม่รวมทั้งคุณจะทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีเป็นที่ยอมรับหรือทำอะไรออกมาแล้วมันสมหวังอ่ะใช้คำนี้เลยเรื่องเงินไม่ต้องกลัวเลยสัปดาห์นี้สำหรับชาววันอังคารนะถือว่าคุณจะหาเงินได้ตามที่คุณต้องการนะครับนี่สำหรับชาววันอังคารนะนี่เรามาดูว่าชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างต้องจุดของกันนะสำหรับชาวพุธกลางวันสัปดาห์นี้เหมือนคุณมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มฝืนความรู้สึกในทุกเรื่องและมีเรื่องลังเลใจด้วยที่สำคัญพุธกลางวันเหมือนคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ผมจะบอกว่าให้คุณค่อยๆ คิดนะเพราะว่าการตัดสินใจของคุณมันมีผลอย่างมากเพราะว่า 1. ความลำบากใจหรืออาจใจ 2. เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินคุณอาจจะขาดสภาพคล่องหรืออาจจะได้เงินมาแบบไม่ได้ตามคาดใช้คำนี้เลยมีเงินมาต้องมีเหตุให้จ่ายออกตลอดเลยใช้คำนี้และมีไพ่คำว่าครอบครัวด้วยนะไพ่คำว่าครอบครัวทำเพื่อครอบครัวหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับคำว่าคนในครอบครัวนะครับยังไงก็ให้ระวังไว้หน่อย